ัสดีครับครับมื้อนี้เป็นวันที่29นะครับเดือนธันวาคมครับปีพ.ศ. 2564ครับตอนนี้เฮาได้มาส่งหม้อฝานหัวหมูนะครับคือฝานไส้กบฟ่างนะครับเป็นขนาด2หัวครับรถที่ใส่นะครับเป็นรถ36แรงม้านะครับของผู้ประตานะครับครับวันนี้เฮาได้มาส่งหม้อฝานหัวหมูนะครับคือฝานไส้กบฟ่างอยู่ที่บ้านปากเข็งนะครับอำเภอโน่นคูนครับจังหวัดศรีสะเกษนะครับก็ขอกราบขอบพระคุณลูกค้านะครับที่ได้สั่งจองฟานหัวหมูจากทางบริษัทนะครับลูกค้าของอำเภอโน่นคูนนะครับที่ใส่ฟานหัวหมูก็มีอยู่6ถึง7ตัวแล้วครับเจ้านี้เป็นเจ้าที่7นะครับต้องขอกราบขอบพระคุณลูกค้านะครับที่ให้ความสนับสนุนให้การสนับสนุนนะครับในตัวสินค้านะครับข้าเองก็เห็นความสำคัญนะครับในการใช้กบต่อสร้างเขานะครับเรื่องอินทรีย์วัตถุในดินนะครับต้องขอขอบคุณที่เห็นความสำคัญนะครับลูกค้าเองครับก็ได้จอบซ่อมมาหลายปีแล้วว่าสัญญาติดตามนั่งเบิ้งนะครับเบิ้งทั้งในยูทูบแล้วก็เบิ้งกับลูกค้าที่เพิ่นใส่งานอยู่ระแวกทางเที่ยงนะครับปีนี้นะครับเพิ่นก็มีโอกาสที่ว่ามีครบพร้อมนะครับก็เลยได้สั่งจองฟานจริงๆก็คุยกันว่าหลังปีใหม่แล้วนะครับได้ลูกค้าก็เอาก่อนขอก่อนปีใหม่ทราบว่าสั่นว่าเพื่อจะได้เอามาไถคันว่าอย่างใดก็ใจฮ้อนก็เป็นเรื่องปกติครับบ่ว่ากันครับเฮาก็ทุกคนก็มีครบพร้อมก็ว่ากันไปครับสำหรับลูกค้านะครับท่านใดอยู่ใกล้นะครับแวะมาเบิ่งได้สอบถามได้นะครับขับซอยกันครับพี่น้องเรื่องการไถกบฟ่างเพิ่มอินทรีย์ประตูให้กับดินนะครับเบาทุกมือบ่ว่าสิเป็นหน่วยงานภาครัฐเองเพิ่นก็ส่งเสริมนะครับสนับสนุนว่าสิเป็นแรงเงินทุนนะครับเพื่อจะให้พี่น้องไถกบฟ่างบ่อยากให้พี่น้องเผานะครับซึ่งหน่วยงานภาครัฐเองเห็นความสำคัญเรื่องประโยชน์ของดินประโยชน์ของฟ่างเพื่อจะเพิ่มพื้นที่วัตถุให้กับดินเพิ่มคุณภาพของตัวผลผลิตนะครับเพราะว่าการเผาแน่นอนครับเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าบ่สร้างมลพิษให้กับระแวกทางเที่ยงบ่สร้างมลพิษให้กับธรรมชาตินะครับเฮ็ดให้ทุกมื้อนี้นะครับเป็นรงเรื่องของสภาวะโลกร้อนนะครับอันนี้พี่น้องก็คงจะได้ยินทุกๆกันอยู่ทุกมื้อนะครับหน่วยงานภาครัฐเองบ่ว่าจะฟังทั้งรัฐและเอกชนเองนะครับหลายหน่วยงานเพิ่นก็พยายามบอกแต่ว่าภาษานี้นะครับเพราะว่าความเข้าใจของพี่น้องเฮาเองก็เพราะว่ากันครับมันก็มีเหตุผลแต่ละคนแต่ละฝ่ายนะครับเพราะว่ากันครับแต่จะเฮ็ดได้นะครับเฮาขอเชิญชวนนะครับบางครั้งบางทีบ่จําเป็นต้องมาซื้อฟานครับบ่ต้องมาซื้อหัวหมูครับมีฟานจานมีหยังเฮาก็ไถไปครับหลายครั้งแน่นะครับแต่หน่วยงานภาครัฐเองเพิ่นก็ซอยบ่ว่าสิเป็นการชดเชยนู่นนี่นั่นให้อย่างน้อยเฮาก็คืนประโยชน์ให้กับดินให้กับแปลงนาเฮาแน่นะครับเพราะว่าหน่วยงานภาครัฐเองเพิ่นก็เห็นประโยชน์นะครับหวังว่าเฮาจะใส่ของส่วนนั้นมาเกิดประโยชน์ให้สูงสุดนะครับบ่ว่ากันนะครับหลายคนหลายความคิดเนาะสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับอยากได้อยากแวะเข้ามาชมสอบถามกันก่อนนะครับโรงงานตั้งอยู่อำเภอพระพุทธบาทครับจังหวัดสระบุรีครับใน YouTube ในข้อมูลต่างๆก็จะมีให้พี่น้องได้เบิ่งศึกษาให้รู้กันนะครับครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อเข้าไปนะครับสอบถามกันก่อนนะครับบ่สื่อบ่หาบ่ว่ากันหรือท่านใดที่มีความที่ชมเสนอแนะนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับเนี่ยรับคำดีชมต่างๆนะครับมาปรับปรุงพัฒนาต่อไปนะครับ